าดูกันที่วัดพระศรีอานเชิญชวนประชาชนให้สวดมนต์ข้ามปีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวพระครูวิทิตพัฒนโสพลรองเจ้าคณะอำเภอโพธารามเจ้าอาวาสวัดพระศรีอานกล่าวเชิญชวนชาวราชบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเป็นการให้พรดีๆกับตนเองและครอบครัวอีกทั้งได้ตั้งสติปัญญาในการเริ่มศักราชใหม่โดยวัดพระศรีอานได้จัดกิจกรรมนี้มาหลายปีแล้วส่วนในปีนี้จะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่30ธันวาคมและคืนวันที่31ธันวาคม2554ซึ่งทั้ง2คืนจะเริ่มสวดมนต์ในเวลา1ทุ่มตรงพระครูวิทิตพัฒนโสพลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นั้นต้องการรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งอบายมุขต่างๆในช่วงการฉลองขึ้นปีใหม่นอกจากนี้โครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนายังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยงานก็วันที่30เริ่มตั้งแต่พระก็ทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่ห้าโมงเย็นโยมก็จะทยอยมาก็นัดกันว่าโยมก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งทานอาหารเสร็จเราก็มาร่วมกันก็จะมาสวดกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงตีหนึ่ง